ประสุนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมน้อมลำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะท่านนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะท่านอัมพลอังคภากรกุลเป็นประธานนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจประจํในิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะเบื้องนาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน,น้อมรําลึกพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจหลากหลายประการเช่นทรงพัฒนาการเมืองระดับท้องถิ่นโดยจัดการปร คองแบบเทศบาลหรือที่เรียกว่าประชาพิบาลเพื่อเป็นการฝึกฝนให้ราษฎรเรียนรู้วิถีทางประชาธิปไตยและทรงพระกรุณาปลดกล้าวปลดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทาวรฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นายเทียวรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อน้อมรำลึกถึงเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทีที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาเปิดทางระบายน้ําที่บริเวณสะพานข้ามคลองโพหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี องค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปีพุทธศักราช2557ถึง2558ในวาระครบรอบ120ปีพระบรมราชสมภพและในวาระครบรอบ100ปีการเสด็จนิวัตพระนครเพื่อปฏิบัติพระราชะกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทยค่ะ